น้องๆอย่าลืมแวะมาเที่ยวร้านของเล่นของพี่สแตมได้ที่เดอะมองงามวงวานชั้น6และเซ็นทรัลเวสเกตชั้น3นะครับโอ้มันคือมีของไอ้บูมด้วยจริงด้วยโอ้ครับผมไม่ได้จะเอาอันใหม่เจ้านี่โอ้โหกูทำอะไรของกูอ่ะโอ้โหลมนี่ลมอยากเล่นเก่งฟังทางนี้ชิดสรุปหนังสือดีละคุมาชิดหลากหลายวิชามากมายให้น้องได้เลือกอ่านอย่าลืมไปสั่งซื้อได้ที่ LINE @goodnote หรือ Instagram ดีละคุมาชิดได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับรีบๆไปเลยนะซึ่งเมื่อกี้พี่กับพี่เมย์ไปเดินดูมาแล้วนะครับปรากฏว่าที่นี่นั้นเขามีสกูชี่ด้วยนะฮะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยปะเหมือนสกูชี่เลยนะเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับอะไรอะเกี๊ยวซ่าเปล่าสักอย่างของไอบลูมด้วยนะฮะเนี่ยบลูม BLOM ของไอบลูมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสกูชี่ยามโรมิเนียนนะฮะยามโรมิเนียนสกูชี่ปอกเปลือกที่เป็นแอปเปิลปอกเปลือกอะเขาเคยลงที่เจ้าหญิงนะฮะเป็นขนมปังแล้วก็เป็นลายสกรีนเจ้าหญิงดิสนีย์นะฮะไม่เคยเห็นเหมือนกันมาเราขอทดสอบเบาๆสักรอบนึงกับแมตช์นี้ก่อนนะว่าเราจะมีดวงหรือเปล่านะกับการที่สกูชี่จะหยิบมาทั้งหมดใช้100เหรียญหรือประมาณ30บาทเนาะซึ้งเริ่มตอนบนดีกว่าง่ายๆดีอันนี้นะบนได้ไหมได้ไหมได้ไหมก็ตรงกันนะกดฮะโอ้ยโอ้ยมันไปเด้งด้านหลังอ่ะมันเป็นเด้งอยู่ด้านหลังกึ๊บนี่คือการบอกปั๊บบอกปั๊บบอกปั๊บข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นนี่สกูชี่เป็นของสนุปปี้นะครับก็ตรงนี้จะเป็นของเบเกอรี่อะไรสักอย่างอ่ะแต่คือเหมือนจริงมากๆเลยมีปลาด้วยเป็นสกูชี่ปลาด้วยนี่สกูชี่แบบเยอะมากน่าจะมีสกูชี่ราวๆ100โต๊ะได้100ตู้ได้นะนี่เป็นสกูชี่พวกของดิสนีย์นะอันนี้น่าจะเป็นสกูชี่แพนเค้กมินเนี่ยนอ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่มันไม่มีแพ็คเกจไงพี่ก็เลยไม่ค่อยอยากได้เราไปหาที่มันมีแพ็กเกจดีกว่าสกูชี่มินเนี่ยนอยากได้นะครับนี่ตู้นี้เขาบอกว่าถ้าเราจะเล่น6เกมให้หยอดเหรียญ5เหรียญ500เหรียญปกติมันเกมละ100เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็หยอด5เหรียญแต่เราจะได้เล่น6เกมอ่ะเราต้องเล่น5ครั้งนะเราอยากได้ตัวนี้มากๆเลยนะลองดูนะครับลองดู1 2 3 4 5อันนี้จัดเต็มมากเลยอ๋อนี่เองนี่จะเอาตัวนี้ให้ได้คลิปนี้ไม่ได้เราไม่กลับตรงละนี่มันขึ้นกดยังไงต่อไม่เดี๋ยวมันจะนี่เองวาไม่ได้เลยเดี๋ยว5ครั้งขอให้ได้ Oh my gosh Keep it Keep โอ้โห
กิจกรรมเปิดร้านใหม่มาแล้วครับที่เดอะมอลล์งามวงวานชั้น6ในวันอาทิตย์ที่22เมษายนนี้อย่าลืมมาเจอกันนะฮะมีแจกฟองสุ่มสกุชชี่ฟรีสำหรับ50คนแรกที่มางานอย่าลืมมากันเยอะๆเนอะแล้วก็ยังพบสินค้าราคาส่งมากมายถูกสุดๆซื้อครบ300บาทลุ้นจับรางวัลทุกชั่วโมงมีกิจกรรมสกุชชี่1บาท100บาทและมีเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลงานเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นมาเจอกันนะครับมาน้ำไม่ได้นี่กลับบ้านแล้วนะได้มาแล้วนี่โอ้ได้มาแล้วชิ้นนึงนะตกใจเอาไปสามครั้งเฮ้ยเอาอะไรดีอ่ะน้ำเอาที่มันไม่มีแพ็กเกจใช่ไหมใช่เอาตรงนี้แหละเอาอันนี้แหละอันนี้น่าจะง่ายเพราะไม่มีแพ็กเกจคิดว่านะมันอาจจะหนึบหนึบอ่ะโอเคกดฮะคีบลูกคีบขึ้นมาคีบโอ้โหไม่มีวี่แววเลยไม่มีวี่แววเอาใหม่ไม่มีความไม่มีเร็วไป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 เร็วเอาข้างบนบ้างป่ะไม่ได้หวานเล่นยากๆขอความใหม่วันโจ้ช่วยมันจะได้เหรอโอ้ยไม่มีวี่แววนะคะรอบสุดท้ายเหรอครั้งเดียวแล้วเหลือครั้งเดียวฮะรอบสุดท้ายเราต้องได้เว้ยรอบสุดท้ายต้องได้เว้ยกึ๊บโอ้โหอาจจะได้อาจจะได้อาจจะได้ได้ไหมวายไหลวี่แววได้มาชิ้นเดียวนะคะได้มาชิ้นเดียวก็โอเคแล้วนะคะถือว่าในนาทีจะเป็นบุญได้ชิ้นนึงนะไม่เคยเห็นนะครับเป็นสกุชี่ขนมเบเกอรี่นะฮะอุ้ยน่ากินน่ากินที่มีความน่ากินมากกว่านั้นเลยมันจะฟลอเปล่าแต่เราไม่ชอบอ่ะเพราะว่ามันใหญ่ไปน่าจะเล่นยากอ่ะไม่มีแพ็คเกจด้วยคือใหญ่กว่าพีชปกติถึง2เท่าอ่ะน้องดูดิคือมันใหญ่นะต้องซูมไปดูอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะใหญ่มากเลยมีปลาใหญ่อยากได้อยากได้แต่มันได้ไปกินยากนะโอเคครับเรามาเล่นรอบสุดท้ายแล้วทั้งหมด6เหรียญสุดท้ายกันนะครับว่าใหญ่กว่าเมื่อกี้นะเป็นปังมินเนี่ยนแต่ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะเราจะเล่นเหมือนกัน6เหรียญนะฮะหยอดไปเลยนะครับหยอดเลยโอ้โหมืดมากเย้มา6ครั้งนะคะเรามาเล่นกันเลยฮะอันบนนะอันบนนะเออนี่เราต้องได้บ้างแล้วตื่นเต้นอันเล็กก็ดูง่ายนะแต่มันใหญ่อ่ะจะเล่นยากหน่อยรอไปยากอุ้ยมันโดนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้อ่ะโอ้โหเผื่อว่าจะขึ้นมาเลยไปครั้งที่2นะคะตอนนี้เหลือ5โอเคลองดูใหม่นะฮะไปฮะอุ้ยทำเล็งพลาดไป2รอบแล้วนะคะขยับซ้ายหน่อยต้องขยับซ้ายหน่อยถ้าเล่น4ครั้งนะยังมีหวังค่ะมีโอกาสได้มาแต่ต้องอุ้ยมีความเข้าเป้ความจริงขึ้นอุ้ยยังไม่ได้อุ้ยมีโอกาสมีก้นอยู่ตรงช้อนด้านซ้ายด้านเนี้ยโอ้สว่างจ้าเลยเราจะลองเอาให้ได้รอบนี้นะเริ่มรู้แล้วอีก2ครั้งสุดท้ายของเรานะฮะประเด็นตรงเนี้ยเออโอ้นั่นเบี้ยวไปอีกเบี้ยวไปอีกเบี้ยวไปอีกเออไม่น่าได้แล้วเอาใหม่รอบสุดท้ายโอ้โหปรับแสงไม่ทันเดี๋ยวต้องเข้มเดี๋ยวต้องสว่างนะโอเคฮะตาสุดท้ายวันนี้ของเราในคลิปนี้นะฮะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเอาสกุชชี่ไปได้กี่ชิ้นนะฮะอันนี้ก็ดูเหมือนจะได้เนาะฮะฮะเฮ้ยเหมือนจะได้ชิ้นกลับบ้านแล้วคือนะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าเล่นคลิปตุ๊กตาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราได้นะแล้วเป็นสกุชชี่ด้วยมา2ชิ้นก็จะมีชิ้นใหญ่แบบนี้1อันนะคะแล้วก็มีเป็น300กว่าบาทได้มา2ชิ้นไทยขายประมาณ500ถึง600ใช่ไหมแล้วก็ตัวเนี้ยไทยขายประมาณ100 300ประมาณนี้จะไม่ผิดนะครับได้มา2ชิ้นในราคา300โคตรคุ้มดวงดีมากวันนี้สบายใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย